อันนี้เป็นตัวอย่างของการทำ map reduce ใน Python นะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่าง word count เหมือนที่เราเคยเรียนนะคะในคลิปนะคะก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเราจะมาโฟกัสที่ภาษา Python นะคะตัวอย่างนี้ก็จะเริ่มจากการโปรแกรมนะคะด้วย functional programming style นะคะเพราะว่า map reduce เนี่ยนะคะใน Python จริงๆก็คือมันจะมี library นะคะซึ่งเราสามารถเรียกใช้ได้แล้วก็รวมไปถึงตัว PySpark นะคะที่มีการใช้ร่วมกับ map reduce เหมือนกันนะเราก็จะมีคำสั่งที่ใช้นะใน PySpark ที่สามารถใช้ในการที่จะดึงข้อมูลนะคะแล้วก็ประมวลผลข้อมูลด้วยแต่ตอนนี้ตัวอย่างนี้เราจะเริ่มจากตัว Python ก่อนนะก็จะรีวิวนะคะมาจาก2ลิงก์นี้นะคะเป็นหลักนะคะซึ่งลิงก์บนก็จะเป็นตัวอย่างพร้อมกับ exercise ลิงก์ที่2ก็จะเป็น introduction นะคะซึ่งแนะนำจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่ดีในส่วนของ functional programmingนะคะงั้นเบื้องต้นเนี่ยก็แค่แนะนำให้เรารู้จักว่า functional programming เนี่ยคืออะไรนะก็คือการโปรแกรมนะคะในลักษณะของฟังก์ชันงั้นเราก็จะเทียบกับรูปแบบการโปรแกรมแบบดั้งเดิมที่เราใช้นะคะอย่างเช่นใน procedural language เช่นในภาษา C ในภาษา Pascal นะก็คือการโปรแกรมที่เราจะต้องใช้มีการใช้ loop มีการใช้ if การทำงานเป็นแบบขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะตามอัลกอริทึม1 2 3 4นะคะแต่ว่าในลักษณะของการโปรแกรมเชิงฟังก์ชันนะคะจริงๆก็คือแนวคิดเขาก็จะต่างกันนะคะเขาก็จะมีแนวคิดของการทำการเขียนฟังก์ชันนะคะซึ่งการเขียนฟังก์ชันก็ตามนิยามของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ว่าไว้ว่านะฟังก์ชันหนึ่งก็คือมีการ text argument นะคะอาจจะ1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็มี single return value นะเพราะนั้นในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะมองการประมวลผลนั้นเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนะคะนั้นนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการ declare ฟังก์ชันนะคะในภาษา Python ก็ใช้def นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันแล้วก็ argument ใช่ไหมคะอันนี้ในตัวโค้ดเนี่ยเราก็ยังเขียนเป็นในลักษณะของ procedural อยู่ก็คือว่าสังเกตว่าถ้าเป็นลักษณะของ functional แล้วนะก็จะพบว่าเราก็จะไม่เขียน loop นะคะเราจะไม่มี sequence นะคะซึ่ง sequence ก็คือหมายถึง statement ที่1อันนี้ statement ที่2อันนี้ตามลำดับนะคะแล้ว loop ตรงเนี้ยนะคะก็จะเปลี่ยนจาก loop หรือว่าที่เขาเรียกว่า iterative นะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่า recursive นะคะเพราะฉะนั้นใน1ฟังก์ชันเนี่ยจริงๆก็คือทำแค่1อย่างก็คือจะเป็นการเรียกฟังก์ชันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ return ออกไปนะมันจริงๆการเขียนสไตล์นี้นะคะก็ยังเป็นสไตล์ของการเขียนแบบprocedural อยู่นะคะมีทั้ง sequence ใช่ไหมคะลำดับแล้วก็มีทั้งในส่วนของ loop ด้วยนะคะวันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยกฎการเขียนโปรแกรมนะคะโดยทั่วไปก็คือว่าเราจะอ้างอิงกับคำที่เรียกว่า dry 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 เนี่ยก็จะย่อมาจาก don't repeat yourself จริงๆก็คือเป็นแนวคิดของการเขียนโปรแกรมที่เรารู้กันทั่วไปคือเราจะไม่เขียนโค้ดซ้ำๆเดิมนะคะตรงไหนที่มันเป็นการทำซ้ำๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพยายามจะกรุ๊ปมันใช่ไหมคะเป็นลักษณะของฟังก์ชันนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะคะของ dry นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆเราเขียนโค้ดแบบนี้นะคะมันยังมีvioration ของคอนเซปต์นะคะของ dry อยู่นะซึ่งรูปตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการ repeat ใช่ไหมคะที่เห็นนะคะเราจะ double ค่า data ที่ส่งเข้ามานะคะในซึ่งเป็น list นะคะหรือเป็น array นะคะเราก็จะ take แต่ละ element มาแล้วเราก็จะทำการวนลูปเราก็จะทำการคำนวณนะคะ2คูณ i นะคะแล้วก็เก็บใส่ลิสต์แล้วก็ return result นะคะงั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรานะคะตั้งต้นให้ดูก่อนว่าปกติเราก็จะเขียนโค้ดแบบนี้นะคะ
นี้ถ้าเรา run นะคะเราก็จะสั่งฟังก์ชัน double everything แล้วก็ตามด้วยตัว array นะคะหรือ list นะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะคูณ2ทุกตัวคราวนี้ถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่เราจะเปลี่ยนมุมมองของการทำลูปนะคะออกมาเป็นลักษณะของฟังก์ชันนะคะแต่เราจะค่อยๆเปลี่ยนก่อนนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือไอ้ตัว2กำลัง i ตรงเนี้ยมันเป็นการผูกอยู่กับimplementation ใช่ไหมคะว่าเราต้องการดับเบิลก็คือ2กำลังแต่เราอยากจะเขียนฟังก์ชันที่มันจะทำงานให้กับด้วยการแอพพลายฟังก์ชันอะไรก็ได้ลงไปนะคะเราก็จะถอด2กำลัง i ตรงนี้ออกมาเป็นชื่อนะคะเป็นฟังก์ชัน definition อันหนึ่งนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นการเรียกฟังก์ชันนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆก็ยังดูดีนะคะเข้าทางมากขึ้นส่ง data มานะคะแล้วก็ iterate ไปนะคะในแต่ละ element หลังจากนั้นแล้วก็ทำการเรียกฟังก์ชัน double นะคะส่ง element แต่ละตัวไปเก็บ result นะคะงั้นอันนี้ก็เป็นการเขียนที่ดีขึ้นนะคะเราทำให้เราสามารถที่จะแบบว่าแก้ฟังก์ชันที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นการ violate ก็คือกฎของ dry อยู่นะคะเพราะจริงๆก็คือที่เห็นก็คืออย่าง double ตรงเนี้ยนะคะมันไปผูกอยู่ข้างในโค้ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของการ apply แทนแล้วเราต้องการจะส่งฟังก์ชันเป็นพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นฟังก์ชัน apply ตรงเนี้ยมันจะ flexible นะคะเพราะเราจะสามารถส่ง fฟังก์ชันที่จะแอพพลายเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดับเบิลนะคะมันก็จะไม่ไปผูกอยู่กับโค้ดข้างในนะคะเราก็จะเห็นว่า f มันกลายเป็นพารามิเตอร์ขึ้นมานะคะและสิ่งที่เปลี่ยนก็คือตรงเนี้ยนะคะมันก็จะไม่เป็นชื่อฟังก์ชันเฉพาะแต่มันจะเป็นชื่อ f นะคะที่เป็นพารามิเตอร์แทนนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะโค้ดเราจะรียูสได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตั้งต้นนะคะของการใช้ฟังก์ชันแอปพลิเคชันนะคะมันจะเห็นว่าเราจะทำการแอปพลายนะคะฟังก์ชัน f นะคะกับ element แต่ละตัวนะคะที่ส่งเข้ามาซึ่ง element เหล่านี้ก็คือส่งเข้ามา อยู่ในฟอร์มของ list นะคะอันนี้ที่เราตอนเรียกใช่ไหมคะเราก็ส่งชื่อฟังก์ชันไปนะคะคราวนี้อีกนิยามหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือ lambda expression นะคะ lambda expression เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการนิยามฟังก์ชันนะคะแต่เราจะเรียกมันว่าเป็น anonymous function เพราะว่ามันคือฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อนะคะเราก็เลยเรียกว่าแล้วเราก็ไม่ตั้งใจจะใช้มันหลายครั้งเราตั้งใจจะใช้มันครั้งเดียวแล้วก็เลิกใช้เราก็เลยไม่อยากจะตั้งชื่อให้มันนะคะเราเรียกมันว่า lambda functionอันตัวอย่างการเขียน lambda function เนี่ยนะคะใน Python ก็จะใช้คีย์เวิร์ด lambda ตามด้วย argument นะคะ colon ตรงนี้ก็จะเป็นตัว body นะคะเพราะ lambda function ก็จะมีแค่แบบว่า single operation แล้วสิ่งที่มา return ก็คือจะ return computation ตรงนี้ออกไปที่เราเขียนเป็น expression ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากการส่ง double นะคะแทนที่จะส่ง double เราส่งเป็น lambda function ก็ได้เพราะว่า lambda function ก็คือถือว่าเรา treat มันเป็นฟังก์ชันอีกอันนึงเหมือนกันอันนี้ก็จะสามารถทำได้นะคะเราก็สามารถจะเปลี่ยนโค้ดข้างบนตรงนี้นะคะแทนที่จะส่งพารามิเตอร์ที่เป็นชื่อฟังก์ชันส่งเป็น lambda function ก็ได้นะคะนี่ก็จะทำตัวอย่างนะคะขึ้นมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะให้ดูว่าเราก็จะสามารถที่จะส่ง argument นะคะคือ argument ของข้อมูลที่เราจะ apply argument ข้อมูลที่เราจะ apply ไปมันก็สามารถจะมีมากกว่าหนึ่ง argument ก็ได้ใช่ไหมคะตัวอย่างนี้อาจารย์ก็ทำตัวอย่างที่ส่ง2 argument มาแล้วเราก็ส่ง2 argument ซึ่งก็คือต้องเป็น list ทั้งคู่เหมือนกันแล้วตรงนี้เราก็จะวนลูปเหมือนเดิมถูกไหมคะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนจากวนทีละlist เราก็เปลี่ยนไปวนพร้อมกัน2 list แล้วก็จะใส่ zip เข้าไป zip data 1 zip data 2นะคะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันนะคะที่เราจะต้องการให้แต่ละ element มันทำงานนะคะตัวอย่างที่ทำง่ายๆคือ concatenation นะคะแล้วก็เวลาส่งก็ส่ง list 2 ตัวไปเช่นกันเห็นไหมคะตามนี้นะคะ
คราวนี้นะคะเราก็สมมติว่าเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนแนวทางการเรียกนะคะก็คือเราจะทำเหมือนตัวอย่างข้างบนนั้นก็คือจะเป็นฟังก์ชันแอปพลิเคชันตัวชื่อฟังก์ชันจะถูกส่งเป็นอาร์กิวเมนต์แล้วก็คือมันเรามองตรงนี้ว่าเป็นการเรียกใช้ไบนารีนะคะโอเปอเรชันก็ได้นะคะเราก็เลยต้องส่งอาร์กิวเมนต์สองตัวไปนั้นตัวที่หนึ่งก็คือลิสต์นะคะของอาร์กิวเมนต์ตัวที่หนึ่งนะคะแต่ละตัวนี้ก็จะเป็นลิสต์ของอาร์กิวเมนต์ตัวที่สองนะคะแต่ละตัวแล้วนี้ก็จะเป็นชื่อฟังก์ชันใช่ไหมคะที่เราอยากให้มันแอพพลายนะคะแล้วก็ส่งมันเข้าไปนะคะในโค้ดเดียวกันคราวนี้เราก็เขียนนะคะชื่อฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะคะก็คือ apply f to everything นะคะเหมือนเดิมแต่เป็น2 argument เพราะเราส่งลิสต์ของ2 argument ก็คือ data 1 data 2ไปแล้วนี่ก็คือ f ฟังก์ชันนะคะตรงนี้ก็เป็นลูปธรรมดาเหมือนเดิมแต่ว่าตัวฟังก์ชันที่เราต้องการ apply ก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือ concat นะคะดังนั้นสมมติว่าเรา run นะคะเรา run โค้ดนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้การ concat เหมือนเดิมผลลัพธ์เท่าเดิมนะคะแต่ก็ลองสังเกตดูว่าถ้าเราพยายามที่จะใช้โค้ดนี้ก็คือ concat everything in นะคะแล้วเราก็อันนี้ก็คือวนลูปเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราส่งนะคะคือเราส่งฟังก์ชันนะคะ concat everything in เข้าไปก็คือฟังก์ชันนี้นะคะแล้วก็ตัว argument 2ตัวนะคะพอเรา run ปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่ามา return ออกมาเป็น list ของ list เนาะซึ่งก็แปลว่าวิธีนี้ที่เรียกเนี่ยจริงๆมันยังไม่ถูกนะคะมันที่ถูกก็คือจริงเราจะต้องเขียนฟังก์ชันแอปพลิเคชันขึ้นมา1อันนะคะแล้วเราก็จะส่งฟังก์ชันแอปพลิเคชันเนี้ยเข้าไปนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น list argument 1 list argument 2นะคะคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างของPython นะคะMap นะคะฟังก์ชัน map ก็เป็น built in นะคะไม่ต้อง include ไม่ต้อง export อะไรนะคะตอนนี้ map ก็จะตามด้วยฟังก์ชันนะคะที่เราอยากจะให้ apply แล้วก็ตามด้วย argument นะคะที่เป็น list นะคะของตัวฟังก์ชันนั้นตัวอย่างฟังก์ชันนี้ก็คือเป็น lambda นะคะ1 argument x กำลัง2ใช่ไหมคะคูณกันนะคะ x คูณ x นะคะเพราะนั้นพอเรียกฟังก์ชัน map ปุ๊บนะคะจริงๆความหมายก็คือเราจะสร้าง mapper ขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่ได้ถูกทำงานนะคะซึ่ง mapper ตัวนี้จะต้องtake argument นะคะตรงนี้แต่ละตัวแล้วก็เข้ามา apply กับ lambda function แล้ว return ออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็น list นะคะของ result นะคะทีนี้ในส่วนของ reduce เองเนี่ยส่วนของ reduce ก็ทำแบบเดียวกันนะคะแต่ว่า reduce เนี่ยมันจะต่างกับ map ก็คือเราเอา input เข้าไปแล้วเราก็เป็น map หรือว่าไปแปลงรูปหรือว่าเรียกว่า transform ในขณะที่ reduce เนี่ยนะคะจะมีลักษณะของการทำ folding นะคะ folding ก็คือเราจะย่อนะคะย่อขนาดนะคะมันลงมาใช่ไหมซึ่งการย่อขนาดตรงนี้ก็มีหลายวิธีนะคะมันเขาก็เลยบอกว่า reduce จริงๆก็คือรูปแบบหนึ่งของ fold นั่นเองนะคะก็คือการย่อนะคะหรือมองอย่างไรเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าการพับนะคะนี่ตัวอย่างของการเขียนโค้ดโฟลเนี่ยจริงๆนะคะก็ไปดูตัวอย่างในวิกิได้นะคะโค้ดโฟลตัวนี้ก็คือโฟลก็คือโฟลเลฟก็คือจะพับก็คือไล่พับเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะทบมานะคะจากด้านซ้ายก่อนนะคะมันตรงนี้จะเขียนเป็นลักษณะของการทำงาน recursive call นะคะแล้ว data คือ argument ใช่ไหมคะที่ apply เลยแล้วก็ศูนย์ก็คือ print ออกมานะคะz เป็นคำตอบนะ data คือ data ที่จะเอามาคำนวณ นะคะในส่วนของ else ตรงนี้นะคะก็จะสังเกตว่าเราจะแบ่ง list ออกมาเป็น2ส่วนคือส่วน head กับส่วน tail นะคะส่วน head คือตัวแรก tail คือตัวที่เหลือทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เรียกฟังก์ชันนะคะ partial result เท่ากับนะคะ f ของ z นะคะเราก็ data 0นะก็จะเป็นการ apply
ฟังก์ชัน f แล้วนะคะอาร์กิวเมนต์ตัวแรกคือ z นะคะที่ส่งมานี้นะคะแล้วก็ data 0นะคะก็คือ data ตัวแรกแล้วก็ปริ้นคำตอบออกมาคราวนี้เราก็จะทำ recursive call อีกนะคะซึ่งก็คือ for l เนี่ยนะคะแล้วคราวนี้เราจะทำ recursive call กับตัว tail นะคะก็จะวนไปที่tail เพราะนั้นจริงๆคือ list 1ตัวจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนคือ head กับ tail คือส่วนที่เหลืออันนี้ก็ return นะคะผลลัพธ์จากการเรียก for l เข้าไปนะคะต้องสังเกตวิธีผ่านพารามิเตอร์นะคะคราวนี้ตัวอย่างนี้ก็สมมติเรา define ฟังก์ชันมาชื่อ add ใช่ไหมคะเราก็เรียกฟังก์ชัน for 1แล้วก็ตามด้วย add ก็ได้นะคะก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปเพื่อจะ apply นะคะตรงนี้คือ list นะคะของ element ที่อยากจะ apply ด้วยนะคะตัว set ตัวนี้นะคะก็คือตาม argument อันนี้นะคะก็คือเรามีค่า set คือที่ส่งเข้ามาด้วยอยู่นะคะแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คือมันจะเป็นการคำนวณแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆมัน set จะเป็นตัวแรก initial สำหรับการ initialization นะคะงั้นตัวอย่างนี้เราส่ง list ของ3ไป5ตัวนะคะแล้วถ้าเราเรียก for l นะคะด้วยฟังก์ชัน add มันก็จะก็เดาได้ว่ามันจะเป็นการบวกเลข3ใช่ไหมคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะต้องไล่ตรงนี้ดูนะคะสะสมไปเรื่อยตั้งแต่เอา data 0บวก data 1นะคะบวก data 2บวก data 3แต่ว่ามันจะ recursive จาก data 0เสร็จแล้วก็มันจะแบ่งออกเป็นตัว data 0แล้วก็ data 1กับส่วนที่เหลือจุด data 1กับส่วนที่เหลือก็จะถูกแบ่งต่อไปอีกว่าเป็น data 1แล้วก็ส่วนที่เหลือคือ data 2กับส่วนที่เหลือก็จะมองเป็น recursive structure ออกเป็นชั้นๆเป็นต้นไม้นะคะอันนี้เราเปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน mount ก็ได้นะคะก็เรียก for 1 mount ก็จะแปลว่าเราจะเอามาคูณกันทุกตัวนั่นเองนะคะแต่มันจะไล่คูณไปจากซ้ายไปขวานะคะจาก data 0นะคะแล้วก็ recursive ลงไปเรื่อยๆคล้ายๆเป็น tail recursion นะคะแต่คราวนี้ปัญหาก็คือถ้าเราส่งค่าแรกเริ่มต้นคือกรณีที่มัน recursive ไปถึงตรงสุดท้ายก็คือล่างสุดใช่ไหมก็ initialization ของการคูณเป็น0ไม่ได้ถูกไหมเพราะเป็น0ปุ๊บมันก็คูณทั่วๆไปมันก็เป็น0อยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องทำการแก้initialization ออกมาเป็น1นะคะคราวนี้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็น1แล้วมันก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง5นั่นเองนะคะตัวอย่างถัดไปก็คือเราเปลี่ยนเป็น lambda function ก็ได้นะคะก็คือส่ง function definition ไปอันนี้ก็จะเป็นการบวกนะคะเลข1 2 3 4 5บวกกันทั้งหมดเป็น15นะคะหรือถ้าเรา define ว่ามันเป็นฟังก์ชันลบก็ได้นะคะมันก็จะเอา1ตั้งแล้วก็ลบด้วย2อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เราก็ลอง verify ดูซิว่านะคะจริงๆมันคือคำตอบอันไหนนะคะมันก็จะทำไล่ไปเห็นไหมคะจากข้างหน้าไปข้างหลัง0ลบ1ทั้งหมดลบ2ลบ3ลบ4ก็คือคำตอบเดียวกันแต่สมมติว่าถ้าเราเขียนเป็นแบบนี้นะคะก็คือไล่จากข้างหลังมาข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะว่า5อยู่ข้างหลังอันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น3นะคะซึ่งจริงๆแล้วแบบนี้นะคะก็จะเทียบเท่ากับนะคะเปลี่ยน for นะ left เป็น for right แทนนะคะ for right ก็คือแทนที่เราจะไป recursive เมื่อกี้ใช่ไหมคะเราไล่จากตัวที่0ก่อนแล้วก็ recursive ไปข้างหลังเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือจะ apply ฟังก์ชัน f นะคะก็คือ recursive ไปกับ data 0ลงไปเรื่อยๆจนถึงข้างล่างสุดก่อนนั่นเองแล้วก็ส่ง for r กับส่วนที่เหลือไปนะคะมันก็จะเป็นการ for นะคะจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะแทนอันนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะสังเกตเราลองเทียบนะกับโค้ดข้างบนนี้ดูนะคะก็คือโค้ดนี้จะเป็นการแอพพลายก่อนนะคะเสร็จแล้วได้ partial result มาใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่ง partial result เข้าไปนะคะในนี้นะคะใน for 1นะคะห
ในขณะที่ถ้าเป็นใน 4L นะคะในขณะที่ถ้าเป็น 4R นะคะเราจะไม่ได้ไป apply ก่อนนะคะเราจะ apply นะคะ F ตัวนี้นะคะกับส่ง argument เข้าไปนะคะก็คือตัวส่งตัวแรกเข้าไปคือ data 0ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรอผลลัพธ์เนาะจากส่วนที่เหลือนะคะคนละแบบกันนะคะคราวนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือเหมือนเราไล่ไปจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าการทำหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าเนี่ยนะคะจริงๆมันจะไม่มีประเด็นเลยนะคะสำหรับกรณีของการทำฟังก์ชันแอปพลิเคชันนะคะในกรณีของพวก functional programming ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับ operation นะคะบางตัวเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยอย่างกรณีฟังก์ชันบวกมันทำได้หน้าไปหลังหลังไปหน้ามันเหมือนกันแต่ฟังก์ชันลบมันไม่ได้นะคะเพราะฟังก์ชันลบเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติของการสลับที่ใช่ไหมมี commutative แล้วก็ associative นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าฟังก์ชันลบมันจะให้ค่าที่แตกต่างกันแน่นอนนะคะก็เราเข้าใจได้คณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆในเชิงของการทำฟังก์ชันแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะมันก็จะมีประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะก็จะต้องกลับมาดูในส่วนของคุณสมบัติของโอเปอเรเตอร์นะคะตอนนี้ในส่วนของฟังก์ชัน reduce เนี่ยนะคะจริงๆคุณสมบัติของการทำของโอเปอเรเตอร์ที่เป็น commutative แล้วก็ associative ตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลักษณะของการทำงานเนี่ยของ reduce เนี่ยนะคะเราต้องทำแล้วก็เอามากรุ๊ปรวมกันหรือ aggregate กันนะคะเพราะนั้นก็ต้องดูนะคะเรื่องของความคุณสมบัติของโอเปอเรเตอร์ที่เราจะ reduce ด้วยนะคะ reduce เนี่ยใน Python นะคะอยู่ในฟังก์ชัน to นะคะ import reduce reduce ก็คือการเหมือนกับ aggregate นะคะแต่นี้เราจะมาดูว่าเราจะ aggregate ด้วยวิธีไหนอย่างเช่นนะคะ aggregate ด้วยการบวกนะคะก็คือ define lambda function ของการบวกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ list นะคะของ input ตรงนี้จะถูก reduce ไปก็คือเป็นเอามาบวกกันนะคะหรือว่าถ้าแอคทิเกตด้วยการลบก็ได้นะคะก็จะเอามาลบกันนะคะแต่ทีนี้ก็จะต้องดูลำดับนะคะดูว่าอันนี้นะคะก็คือมันคืออะไรอ่ะมันเทียบเท่ากับ for left ใช่ไหมคะคราวนี้นะคะในการทำงานของแบบสไตล์Map Reduce เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการทำงานแบบขนานหรือว่าการทำงานแบบ Parallel นะคะเพราะลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็คือจริงๆในการ Map เนี่ยนะคะเราก็จะทำการ Map Data ใช่ไหมคะไปที่ Operation นะคะแล้วก็เสร็จแล้วในแต่ละ Operation เนี่ยที่ถูกไปถูกนำ Map ไปเนี่ยก็จะไปทำงานอย่างอิสระต่อกันดังนั้นสมมติเราจะมองนะคะเป็นฟังก์ชันนะคะชื่อ mymap นะคะแล้ว mymap ตรงนี้ก็ส่งฟังก์ชัน f เข้ามาหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำการคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งโอเปอเรชันตรงนี้ก็คือการ apply f เนี่ยนะคะเข้าไปกับ argument นะคะซึ่ง argument ของเราก็คือมาจากตรงนี้ถูกไหมคะก็คือ data ที่มันเป็น listนะคะของ argument แต่ละตัวที่ต้องการจะ map คือเป็นการ apply function เข้ากับ argument แต่ละตัวนั่นเองนะคะก็วนลูปไปใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ perform computation แล้วก็ส่ง function f เข้าไปนะคะที่เราต้องการให้มันทำ operation นะคะ result นะคะก็เป็น list ที่เก็บผลลัพธ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตัว data element คราวนี้ตัว function ที่เราเขียน perform computation เนี่ยนะคะก็จะทำการ apply นะคะไป f ที่ส่งเข้ามานะคะกับ data i ที่ส่งเข้ามาคือ element ตัวนั้นเพราะนั้นสังเกตว่า array แต่ array เนี่ยก็คือตัว data ที่เป็น input i ก็คือ position นะคะแต่ละอันที่มันสนใจ
มันจริงๆมันมีความอิสระต่อกันใช่ไหมคะเพราะฟังก์ชันแอปพลิเคชันที่เราเจาะจงไปในแต่ละตำแหน่งของ i เนี่ยมันทำกันได้อย่างอิสระต่อกันเราก็จะ assign ให้มันทำด้วย trace ก็ได้นะคะแยกกันไปนะคะอันนี้ก็คือไอเดียของการนำแบบ reduce เนี่ยไปใช้ร่วมกับการทำงานแบบขนานนะคะอันนี้ก็คือการทำงานคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะใส่ trace เข้าไปได้ตัวอย่างข้างล่างก็จะเป็นตัวอย่างของการใส่ trace นะคะเราเรียกฟังก์ชันนะคะ mindmap multitrace นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็เรียกสเกลยกคอมพิวเตชันแทนนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของมองเป็นจ็อบนะคะจ็อบหนึ่งก็จะทำหนึ่งฟังก์ชันแอปพลิเคชันนะคะเพราะในตัวฟังก์ชันนี้นะคะก็คือส่งสเกลยกเทสให้มันทำงานกับแอปพลิเคชันนั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ define ฟังก์ชันjob ขึ้นมานะคะก็คือการ apply f เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นการสร้าง trace นะคะแล้วเราก็เก็บ trace แต่ละตัวที่เราสร้างเข้าไปใน array ชื่อ trace นะคะมันก็เลยเห็นว่าอันนี้เราเรียกฟังก์ชันว่า scale trace คือมันยังไม่ได้ทำงานนะคะอันหลังจากนั้นแล้วพอมาถึงบรรทัดตรงนี้ก็คือค่อย start แต่ละ trace แต่ละตัวนะคะเสร็จแล้วตัวแม่ก็จะทำการรอจนกว่าลูกทุกตัว exit นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของการทำแบบขนานนะคะแล้วเราก็ลองรันดูได้นะคะมันแม่จะต้องมาเจาะรอนะคะตรงที่ตำแหน่งที่จอยใช่ไหมคะคราวนี้ทำนองเดียวกันนะคะไอตัวฟังก์ชันที่เรา pass เข้าไปให้มัน apply เนี่ยนะคะคือมันอาจจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามที่มันแบบใช้เวลานานใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการให้มันแต่ละเทสมันทำงานนะคะมันจะได้มีโอเวอร์เฮดน้อยๆเมื่อเทียบกับงานเราก็สมมติว่าตัวอย่างเนี้ยคือฟังก์ชันที่เราจะให้เทสมันทำเนี่ยนะเราก็ define อะไรสักอย่างขึ้นมาให้มันมีคอมพิวเตชันไทม์ที่นานนะคะเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆก็คือมันก็จะทำงานได้เร็วนะเพราะโอเวอร์เฮดมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันฟังก์ชันนั้นมันแบบทำงานแป๊บเดียวนะคะเพราะการแตกเทสแล้วก็การจอยเทสก็จะมีโอเวอร์เฮดสูงซึ่งมันจะทำให้การทำงานขนานมันไม่ได้เร็วนะคะไม่ได้เร็วขึ้นกว่าแบบ sequential นะคะต่อไปนะคะนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของแบบ reduce ที่เราเรียนไปแล้วในคลิปนั้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นโปรแกรมมิ่งโมเดลชนิดหนึ่งนะคะที่มันสเกลได้นะคะเหมาะสมสำหรับ parallel processing นะคะนั้นของเดิมของ MapReduce เนี่ยนะคะก็จะเขียนอยู่บน on top ของ Hadoop แล้วก็เป็น Java ใช่ไหมคะนี้เราที่เห็นปัจจุบันและที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็น Python interface ซึ่งอยู่ใน Spark นะคะซึ่ง Spark ก็implementation เดิมนะคะของมันก็จะเป็น Scala ซึ่งก็คือเป็น Java implement บน Java เช่นกันนะคะแต่ว่าเขาก็มี variation ที่เป็น Python interface ถึงแม้ว่าฟังก์ชันของ Python เนี่ยนะคะมันจะไม่ครอบคลุมเท่ากับใน Scala นะคะก็ตามนะคะมันขั้นตอนการทำงานแบบ review ที่เราจะทบทวนกันก็คือจริงๆก็คือเราจะมี data ใช่ไหมคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นตัว map operation ก็คือจะทำอะไรสักอย่างกับ data นะคะก็จะทำการ map data เข้ากับ operation แล้ว data ตรงเนี้ยก็จะต้องมีการแบ่งใช่ไหมคะก้อนใหญ่ๆหนึ่งก้อนส่งมาให้ map ไม่ได้แต่ว่าเราจะแบ่งเป็นส่วนๆแล้วส่งมาให้ map เพราะฉะนั้นเราจะมี map หลายๆตัวทำงานในเวลาเดียวกันแล้ว map แต่ละตัวก็จะให้คำตอบออกมานะคะแล้วคำตอบมาก็จะมาถูกผ่านขั้นตอนการ shuffle การ sort นะคะเสร็จแล้วค่อยส่งไปให้ reduce นะคะซึ่ง reduce จะมีหน้าที่ aggregate นะคะผลลัพธ์ที่ได้จาก map แต่ละตัวนะคะมาแล้วก็ save เป็น result นะคะนี่ก็เป็นแนวทางของการทำ map reduce คือมี2ขั้นตอน map กับ reduce นะคะก็เขียนเป็น operation ทางคณิตศาสตร์ได้นะคะก็เรียกตามชื่อมันก็คือความหมายตรงตัวในขณะที่ตัวอย่างข้างล่างเป็นตัวอย่างของการทำหมดเขานะคะก็เวิร์ดเขาเนี่ยจริงๆคนเอาไปใช้นะค่อนข้างเยอะมากแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะนะคะ
นั้นอย่างการนับความถี่ด็อกคิวเมนต์หรืออะไรก็ตามเอกสารความถี่ของคำในด็อกคิวเมนต์เนี่ยนะคะก็ใช้ word count นะคะเพราะนั้นหลักๆของการคำนวณเนี่ยก็คือเราจะนับความถี่ของคำว่ามีคำว่า A กี่ครั้งคำว่า B กี่ครั้งคำว่า C กี่ครั้งใช่ไหมคะวันนี้ก็จะประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนของการ map ขั้นตอนของการ reduce เช่นกัน map ก็จะทำการ map input นะคะเข้ากับตัวฟังก์ชันนะคะmapper นะคะโดยที่ map เนี่ยจะ return output ออกมาก็คือเป็น tuple นะคะซึ่งก็คืออย่างเช่น document อย่างเช่นนะคะออกที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็น tuple นะคะอันนี้ก็คือคำว่า true มี1ครั้งเจอนะคะว่า B มี1ครั้งคำว่า OR เพราะฉะนั้นมันจะเป็น tuple ของ key กับ value ที่ส่งออกมานะคะก็จะมีการ initialize ค่าว่าคำนี้เจอ1ครั้งคำนี้เจอ1ครั้งนะคะมันถ้าซ้ำอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะคะมันก็มีซ้ำกันเพราะประโยคนึงอาจจะมีคำว่า true ได้หลายที่ใช่มั้ยคะมันก็จะมาแบบนี้ว่าหลังจากจบนะฟังก์ชัน map แล้วทุกตัวเสร็จสิ้นมันก็จะ emit output ออกมาเป็นแบบนี้นะในฟอร์มของlist นะคะของ tuple นะคะส่วนการทำงานของขั้นตอน reduce เนี่ยก็คือจะเป็นการรวมคำตอบนะคะซึ่งก็คืออย่างเมื่อกี้ได้ list ของ tuple มามันก็จะทำการ aggregate แล้วว่าอย่างเช่นคำว่า true มันมีกี่ครั้งคำว่า b มีกี่ครั้งคำว่า or มีกี่ครั้งซึ่งแบบนั้นน่ะก็คือฟังก์ชันก็คือการบวกออเปอเรเตอร์ของการบวกนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือออเปอเรเตอร์ที่เราทำ reduce เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติ commutative แล้วก็ associative ตามที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วสุดท้าย result ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็จะเห็นว่าแต่ละคำมีความฉีดเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นการ aggregate ตัวอย่างมันก็คือเป็นการบวกเป็นการ count เองนะคะบวกไปนั้นแนวคิดนะคะของการทำแบบ reduce ด้วย Python เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งสำคัญคือเราจะกรุ๊ปใช่ไหมคะเราจะมีการกรุ๊ปคำที่มีคีย์เดียวกันนะนะคะเขาเลยเรียกเขียนฟังก์ชันตัวนี้ได้ชื่อว่า reduce by key ขึ้นมานะคะมันก็จะทำการถ้าเจอ b1 อีกนะเสร็จแล้วมันก็จะทำการกรุ๊ปออกมากลายเป็น b3 แบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะของ map reduce นะคะแบบ full นะคะแต่ว่าทำตัวอย่างเล็กๆเขาเลยเรียกว่ามินิ map reduce นะคะก็จะมีการเขียนโค้ดสำหรับ group by key ขึ้นมาให้เห็นว่าจริงๆอ่ะก็คือมันเป็นคล้ายๆ dictionary ใช่ไหมคะตัว result ที่เก็บไปเป็น dictionary นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปที่ key element นั้นแล้วก็ append เข้าไปนะคะก็จะเป็น result ของ list นะคะเป็น result list นะคะออกมานะคะคือตัว result อ่ะเป็นดิกนะคะแล้วก็ไอตัว value ของมันอ่ะนะคะก็คืออะไรอ่ะตัว value ของมันก็คือความถี่นะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ทำการ aggregate ก็จะเป็นอย่างเช่น1.1อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็คือหลังจากกรุ๊ปบายแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วเราค่อยมาทำการซ้ำนะคะอีกทีงั้นฟังก์ชันกรุ๊ป reduce by key ก็จะไปเรียกกรุ๊ป by key มาก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยมาทำการ aggregate นะคะทำฟังก์ชัน map นะตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็ aggregate มันอย่างตัวอย่างเนี้ยก็จะเรียก map นะคะแล้วก็ round ด้วย lambda ที่เราต้องการให้มันคำนวณ input ก็คือเป็น string แบบนี้นะคะแต่ว่าเรา split มันก็จะได้เป็น list ของคำนะได้ list ของคำแต่ละคำมานะเสร็จแล้วพอเราเรียก group by key นะคะส่ง data เข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นนะเห็นไหมคะเป็น dictionary นะคะแล้วข้างใน value ก็จะเป็นความถี่นะคะ
มีหนึ่งกี่อันก็แบบว่าเจอกี่ที่นะคะเพราะนั้นตรง Map Reduce Property ก็ยังสามารถจะเอามาทำ Multi Trade หรือ Multi Tasking เอามาทำ Multi Trade ได้นะคะซึ่ง Multi Trade ก็คือเอามาทำแบบขนานนะคะคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นนะคะ Multi Trade ขึ้นมาแทนนะคะสมมุติว่านะคะเราคราวนี้สมมุติว่านะคะเราจะมาดู reduce step บ้างเมื่อกี้เราดูแมปไปแล้วแมปมันพาแล้วไลฟ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการ reduce เนี่ยก็จะพาแล้วไลฟ์ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเงื่อนไขเนี่ยก็คือเพราะเราจะแบ่งกัน reduce ใช่ไหมคะมันต้องมีคุณสมบัติ associative แล้วก็ commutative นะคะสำหรับ reduce operation คืออย่าง aggregate เนี่ยมีนะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าบวก string อย่างเงี้ยมีนะมันก็จะต้องมีโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมคะที่มันมีคุณสมบัติ associative กับ commutative ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการ combine result นะคะมันเริ่มต้นก่อนก็จะต้องทำการ split data นะคะสมมติเรามี data อย่างนี้อยู่นะคะเราก็สั่ง split ไปก็จะได้ partition data มานะคะจะแบ่งไป split ที่ตำแหน่ง3ก็หมายถึงว่าเราก็จะแบ่งส่วนข้างหน้าเนี่ย0ถึง2อะไรเงี้ยนะคะข้างหลังก็ที่เหลืออย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นตอนนี้นะก็เขียนใหม่เป็นฟังเป็นเวอร์ชั่นของ parallel แล้วนะคะก็จะทำคล้ายๆเดิมเนาะก็เรียกฟังก์ชันสร้างฟังก์ชันjob ขึ้นมาก่อนฟังก์ชัน job ก็จะมีหน้าที่ reduce นะคะแล้วก็ส่งแอปฟังก์ชันแอปพลิเคชันลงไปนะแล้วก็ส่ง Data นะคะเข้าไปแล้วก็เก็บ result มานะคะลูปนี้ก็จะเป็นลูปของการสร้าง trade นะคะแล้วก็ start trade นะคะลูปนี้ก็จะทำการ join trade ก็คือจบการทำงานนะคะอันนี้ก็คือเป็น multi trade นะคะเวอร์ชันใน reduce version นะคะเพราะนั้นส่วนข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อาจารย์จะให้เราทำเป็นการบ้านนะคะก็คือสมมุติว่าเรา generate text file มานะคะ library loem นะคะ generate text file ตรงนี้มานะแต่ว่าเรา generate มา4ไฟล์นะคะแล้วเราก็มี text ในนั้นประมาณ 10,000 paragraph นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะนี่ลองปริ้นดูนะเทคนี้เป็นภาษาลาตินนะคะลองปริ้นอันนี้ก็ลองดูว่าเราแบบเจเนเรตมาได้ไฟล์ถูกต้องไหมนะคะนี่ก็ใช้ ls ดูก็ได้นะคะแล้วไฟล์หนึ่งใหญ่เท่าไหร่นะเพราะนั้นก็จะเทียบกับ iterative version นะคะที่1ต้องเขียน iterative version ก่อนนะคะของการ iterate ไปที่โฟลเดอร์นะคะกับไฟล์4ไฟล์นะคะแล้วทำ word count นะคะอันที่2ก็คือเราจะใช้ map reduce ทำ word count นะคะก็มีโค้ดที่จะต้องเติมก็คือตรงส่วนบนนะคะก็เขียน map function นั่นแหละนะคะมันจะต้อง return ออกมาเป็น word 1นะคะแบบนี้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้จะ return ออกมาเป็น list ของ tuple นะคะแบบนี้หลังจากนั้นแล้วก็จะเขียนฟังก์ชัน reduce ฟังก์ชัน reduce แล้วก็จะทำการ group นะคะอย่างเช่นที่คีย์เดียวกันก็จะถูก group ออกมานะคะเป็นจำนวนเดียวนะคะมันจะไม่มี tuple ซ้ำแล้วนะคะอันที่3นะคะก็จะเป็น multi trade version เราก็เอาตัวอย่างเมื่อกี้นะคะมาทำเป็น multi trade version แทนนะคะแต่ว่า multi trade version ตรงนี้เราต้องมีการ partition inputใช่ไหมคะใน input เราเป็นไฟล์อยู่ก็สมมติว่าไฟล์เราก็จะ partition ในแบบที่ใช้1บรรทัดของข้อความนะคะก็คือ thread แต่ละ thread ก็ทำ1บรรทัดของข้อความกับอีกแบบนึงก็คือแบ่ง thread ให้ทำ4บรรทัดนะสุดท้ายก็เอาทั้งไฟล์เลย thread นึงก็เอาไปทั้งไฟล์นะคะ
แล้วก็จากนั้นก็เขียนฟังก์ชัน reduce นะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเวลา3กรณีนี้นะคะไหนช้าสุดนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการบ้านนะคะ